สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมาสอนนะครับกับวิธีการบวกเศษส่วนนะครับถ้าเกิดเราเจอโจทย์อย่างเงี้ยว่าเราต้องบวกเศษส่วนเข้าด้วยกันเนี่ยเรามีวิธีการคำนวณยังไงนะครับก็โอเคครับอย่างแรกนะครับที่เป็นวิธีการดั้งเดิมนะครับพี่อันจะสอนนะครับสองวิธีคืออย่างแรกคือวิธีการดั้งเดิมกับอย่างที่สองวิธีการใหม่เนาะถ้าเกิดวิธีการดั้งเดิมนะครับที่เราเรียนกันมานั่นคืออะไรครับเราก็คือต้องทําจํานวนเนี่ยฐานให้มันเท่ากันก่อนใช่ไหมครับฐานให้มันเท่ากันปุ๊บด สองส่วนห้าคูณสี่ส่วนสี่ก็จะได้เท่ากับแปดส่วนยี่สิบส่วนตัวเนี้ยเราก็ต้องเอาห้ามาคูณใช่ไหมครับก็กลายเป็นสามส่วนสี่คูณห้าส่วนห้ามันก็จะได้เท่ากับสิบห้าส่วนยี่สิบจากนั้นเห็นไหมครับว่าเมื่อหาเราเท่ากันแล้วเราก็สองตัวนี้มาบวกกันได้ก็จะได้คำตอบเป็นยี่สิบ แปดบวกสิบห้าเท่ากับยี่สิบสามคำตอบตัวนี้ก็คือยี่สิบสามส่วนยี่สิบนะครับคือคำตอบของสองส่วนห้าบวกกับสามส่วนสี่แต่มันมีวิธีการอื่นไหมมันมีวิธีการหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเรียง,ง่ายแล้วก็เร็วเดี๋ยวพี่อันพาทํานะครับกับวิธีการนี้นะครับอีกแบบหนึ่งเราก็คือสองส่วนห้าบวกสามส่วนสี่มอนเดิมอันเนี้ยฐานใช้วิธีการหาหมอนเดิมนะครับฐานใช้วิธีการหาหมอนเดิมก็คือ ห้าคูณสี่เท่ากับยี่สิบไปเลยข่าวนี้เอ้ยส่วนบนส่วนบนมันหาอย่างไงส่วนบนมันหาง่ายมากนะครับเราคูณแบบทะยาไปเลยนั่นก็คือเอาสองคูณกับสี่เท่ากับแปดตัวนี้ห้าคูณทะยาขึ้นไปนะครับห้าคูณกับสามเท่ากับสิบห้าจากนั้นเอารุมบวกกันเท่ากับยี่สิบสามเห็นไหมครับก็จะได้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับง่ายๆเลย ก็โอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนการบวกเศษส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับก็เพระเมื่อก่อนเราใช้แบบสูตรอย่างนี้เนาะมันก็หลายขั้นเหลือเกินนะครับกว่าจะได้มาถ้าเกิดลองใช้วิธีหนึ่งอะ่ะมันก็เป็นวิธีการที่ง่ายนะครับในการคำนวณง่ายๆโอเคครับเพียงก็ขอจบคลิปนี้ได้เพียงแค่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเพียงเอามาสอนใหม่ครับสำหรับวันนี้บา,บายยครับ